ชอนบุรณะฮิรันกลับมาแล้วดราม่านั้นบังเกิดครับ My Mate Net ชก10 Fight 10คอมเมนต์นี่โคตรเดือดครับสวัสดีครับผมชาร์ปี้และนี่คือโซเชียลครับผมกับเรากับวันนี้นะครับแล้ววันนี้เราจะมีเรื่องราวอะไรบ้างเตรียมไปติดตามกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเมื่อมีคลิปใหม่คุณจะได้ไม่พลาดนะครับแล้ววันนี้เราจะไม่ทำเรื่องราวนี้เป็นไปไม่ได้เลยครับผมเพราะว่านั่นคือเรื่องราวของ My Mate Net ชก10 Fight 10ครับบอกเลยว่าดราม่านั้นบังเกิดครับผมเมื่อ My Mate Net นะครับไปงานแถลงข่าวนะครับของการชก10 Fight 10นะครับที่จะจัดขึ้นนะครับปลายปีนี้ครับได้โปรโมเตอร์อย่างพี่เจเจตรินและโค้ชฝ่ายดำก็คืออองตวนและโค้ชฝ่ายขาวก็คือแมทธิวดีนะครับผมโดยในการเปิดสังเวียนครั้งนี้นะครับมีคู่ชก11คู่ด้วยกันครับดารานักร้องนี่มากมายตัวอย่างเช่นเชียร์ที่คำพรนะครับชกกับเจี๊ยบรรณาครับซึ่งคู่นี้เป็นคู่ผู้หญิงด้วยรวมไปถึงคู่ของเน็กชารีกับเจมครับซึ่งเจมนั้นเป็นแฟนนะครับของโฟกัสนะครับแต่แน็กชาลีนะครับหรือว่าเจี๊ยบแฟนฉันนั่นเองเคยแสดงภาพยนตร์ด้วยกันนะครับกับเรื่องแฟนฉันนะครับแล้วเขาก็มีการบัฟกันเลยแบบคู่เด็ดนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับซึ่งเป็นคู่ของรัศมีแขนะครับกับคุณเอ็กทิตินันนะครับอันนี้ก็เป็นแบบคุณรัศมีแขนะครับก็เป็นแบบเพชรที่3ใช่ไหมแล้วก็คุณเอกก็บอกว่าจะไม่ออมมือและคู่ที่น่าสนใจที่เราพลาดไม่ได้เลยครับผมบอกเลยว่าเป็นคู่ของ My Mate ครับ VS คุณทันธนากรครับหลังจากคู่นี้ได้เปิดตัวกันครับเขาก็ได้พูดใส่กันว่าครับผมครับก็3ยก9นาทีนะครับคุณจำความรู้สึกนั้นไว้ให้ดีนะครับจะเป็นความรู้สึกที่คุณกลัวที่สุดส่วนเน็ตก็บอกว่านี่อาจจะเป็นพระเอกปูในละครแต่นี่คือชีวิตจริงครับนี่สายยูทูบเบอร์แล้วครับแบมหลังจากประกาศคู่ชกไปครับผมทางเพจของสนุกเว็บบอร์ดนะครับก็ได้นำรูปมาลงนะครับและคู่ที่เป็นประเด็นมากๆเลยนะครับก็มีหลายคู่อยู่นะแต่เราจะพูดถึงคู่ของ My Mate VS ทันธนากรนะครับคอมเมนต์นี่โคตรเดือดครับคอมเมนต์เดือดมากๆเลยครับผมลองไปดูตัวอย่างคอมเมนต์กันนะครับผมเอาให้หลับนะพี่ทันความหวังของหมู่บ้านเลยพี่แล้วก็ยังมีการแบบโพสต์ว่ารับประนันทัน10ต่อ1นะครับอะไรประมาณนี้ฝากทันจัดให้หนักหน่อยคนจองกระถิ่นเยอะไอ้นี่วู้งานนี้มีน็อกแน่พี่ทันสู้ๆแทงทันทุกอัตราราคาโอ้โหโคตรเดือดครับผมก็ว่าละทำไมถึงไม่ต่อยไอรอนไฟท์ซีซั่น2ใช่แล้วครับก่อนหน้านี้เราก็ได้นำเสนอเรื่องราวแล้วนะครับว่าทำไมเน็ตไม่ได้ลงต่อยไอรอนไฟท์ซีซั่น2เพราะว่าเขาฟิตซ้อมเขาเตรียมตัวที่จะลง10 Fight 10นั่นเองนะครับและล่าสุดนะครับช่อง My Mate ก็ได้ทำคลิปออกมาครับซึ่งเป็นคลิปโยนน้ำแข็งลงมาใส่กระจกเฮ้ยไม่ใช่เป็นคลิปที่เน็ตนะครับได้ไปงานแถลงข่าววันนี้นะครับผมและก็ได้พูดถึงคู่ชกของเขาและบอกเลยว่าตัวโปรโมของเขาเนี่ยสั่นสะเทือนกันเลยทีเดียวครับเป็นกระแสที่ดังมากๆนะครับตอนนี้นะครับมีแต่คนนะครับเชียร์คุณทันธนากรนะครับซึ่งเขานะครับเป็นพระเอกนักบู๊นะครับจากภาพยนตร์หลายเรื่องเลยอย่างอก3ศอก2กับบ้านเขาเป็นพระเอกนักบู๊จริงๆนะครับสำหรับคุณทันแต่เน็ตนั้นไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์อันดับต้นๆของประเทศที่เป็นแบบสายกีฬาสายที่แบบไม่เชื่อลองไปดูคลิปใหม่ๆนะครับของเขามีทั้งสายกีฬามีการแบบแอคทิวิตี้นะครับเยอะๆนะครับผมไม่อยากพูดเยอะจริงๆเจ็บคอและนี่นะครับก็คือเรื่องราวดราม่านะครับของ My Mate นะครับที่จะลงชก10 Fight 10นะครับผมจะชกวันที่30พฤศจิกายนครับทางช่อง Workpoint นั่นเองครับพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงจัดหนักจัดเต็มแน่ๆครับผมอ่ะคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงก็แสดงความคิดเห็นมาได้ครับข้างล่างนี้นะครับสำหรับเรื่องที่ My Mate เนี่ยนะครับได้ไปชก10 Fight 10แล้วก็ได้เจอกับคุณทันธนากรแล้วก็บอกแบบมีดราม่ามีแต่คนแบบโอ้ยนั่นแหละเยอะแยะสะแป๊ะไก่ก็ไปลองอ่านคอมเมนต์กันได้นะครับหลายๆที่เลยตอนนี้หลายๆที่เลยเพราะว่าตอนนี้ข่าวก็ได้แพร่กระจายออกไปแล้วนะครับผม
อ่ะแล้วก็ไปที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกันบ้างดีกว่านะครับกราฟช่องโซเชียลวอทกับทำคลิปแล้วครับ นี่ก็เป็นข่าวได้เป็นได้สิอ่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากปาล์มมี่ครับกับเพลงที่มีชื่อว่าขวัญเอ่ยขวัญมาครับซึ่งติดเทรนดิ้งอันดับ1 นะครับ1วันครับมียอดชมกว่า 3.4 ล้านและไปที่ภาพยนตร์จาก Netflix นะครับ Arena Home เข้าฉายแล้วแล้วก็ไปที่เกม Rocket League ครับจาก Epic Game Store ครับซึ่งเปิดให้เล่นฟรีแล้ววันนี้ครับผมและไปที่เรื่องราวต่อไปเลยสำหรับชอนบุรณะฮิรันกลับมาแล้วก็เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับคุณชอนบุรณะฮิรันนะครับได้โพสต์ Facebook นะครับโดยโพสต์ว่าสวัสดีครับเพื่อนๆตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาผมได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองทีมงานและผู้คนใช้ชีวิตจริงโดยไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียเลยและจะยังคงทำต่อไปเรื่อยๆวันนี้ผมแวะเข้ามาเพื่อขอบคุณกำลังใจที่หลั่งไหลเข้ามาตลอดทั้งในทางอินบ็อกซ์ตอนที่พบเจอกันในที่ต่างๆผมรู้สึกอบอุ่นและซึ้งใจมากในคลิปจะเป็นบรรยากาศบางส่วนในแต่ละวันที่ผ่านมาไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนครับก็จะเป็นรูปเขานะครับไปตามที่ต่างๆรวมถึงมีรูปการปลูกป่าด้วยอ่ะเขาก็กลับมาแล้วนะครับตอนนี้ก็มีคนกดไลค์ไป 1.4 หมื่นนะครับความคิดเห็น 2.3 พันนะครับก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายนะครับมันเป็นบทเรียนที่ทำให้เราโตขึ้นระมัดระวังให้มากขึ้นชื่อเสียงเป็นดาบสองคมเป็นกำลังใจให้ช้อนสู้ต่อไปนะออฟไลน์สักพักใหญ่ก็ดีค่ะดีกับสภาพจิตใจช้อนเป็นกำลังใจให้ค่ะดีใจนะที่น้องกลับมาเรื่องราวทั้งหมดให้เป็นบทเรียนนะครับทำดีต่อไปสู้ๆครับพี่ช้อนเป็นกำลังใจให้ช้อนเสมอนะแปลกมากที่ความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน 100% นั่นแหละครับผมเขาก็ได้กลับมาแล้วก็กลับมาแล้วนะครับก็หมายถึงกลับมาโพสโซเชียลมีเดียนะครับก็ไปติดตามดูคลิปนะครับแล้วก็อ่านรายละเอียดนะครับที่เขาได้โพสต์ไว้นะครับเพราะเราแบบอ่านให้หมดหรอกมันยาวเกิน7บรรทัดผมไม่อ่านแล้ว แล้วนี้ก็คือเรื่องราวของชอนบุรณะฮิรันกลับมาแล้วครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับชอบใจคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าชอบใจรูปแบบใหม่ของ Social Watch นะครับหรืออยากให้เรานำเสนอแบบไหนบ้างก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมและที่สำคัญครับผมดูแลสุขภาพด้วยจนกว่าเราจะพบกันใหม่กับ Social Watch วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊าย